7มีนาคมปี50วันเวลาของ ITV ที่กลายเป็นอดีตแต่บริษัทยังอยู่บริษัทอยู่เพื่ออะไรก็ไม่เป็นเรื่องฟ้องอยู่ไงเป็นคดีความกันอยู่ใช่ไหมค่ะแล้วมันถึงกลายมาเป็นประเด็นซึ่งฝั่งหนึ่งคุณพิธายังไงคุณก็ถือหุ้นอ่ะหุ้นสื่ออ่ะจดประสงค์ตอนจดทะเบียนบริษัท ITV มหาชนจำกัดตอนแรกก็เป็นสื่อถึงวันนี้มัลลิกาบุญบีตระกูลก็บอกไงก็ยังเป็นสื่อเพราะยังไม่ได้เปลี่ยนจดทะเบียนเลิกใช่เถียงอะไรเถียงอะไรกันอ่ะไอ้มีเสียงมัลลิกานะตัดประสงค์นิดนึงนะนักข่าวไปสัมภาษณ์มาคุณมัลลิกาเนี่ยท่านผู้ชมเราจะเคยเห็นเป็นอดีตคนขาย ITV แต่รอบนี้คุณมัลลิกาอาจจะเห็นต่างจากเพื่อนๆในอดีตประเด็นเรื่องคุณถาปณีกับคุณมัลลิกาผมถือว่าคนนอกนะน้องไบร์เป็นผู้สังเกตการเท่านั้นเองอ่ะมีเสียงมัลลิกาใช่ไหมฟังสักนิดหนึ่งฟังไหมล่ะท่านผู้ชมอะปัจจุบันคุณติ่งมัลลิกาชื่อคุณติ่งใช่ไหมค่ะน้องติ่งชื่อพี่ติ่งอ่ะผมจำได้เลยตอนที่เคยไปถ่ายทอดบรรยากาศการปราศัยนะมาริกาเนี่ยตอนนั้นไปทำข่าวประชาธิปัตย์วันปราศรัยวันสุดท้ายก่อนเลือกตั้งปีอะไรไม่แน่ใจยังถูกแฟนประชาธิปัตย์โหเลยเออเธอก็ไปทำหน้าที่เธอบอกในฐานะสื่อแต่ต่อมาอยู่ประชาธิปัตย์ล่าสุดก็อยู่ประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้ถ้าจะเป็นประเด็นใกล้ๆก่อนหน้าก็คือมีข่าวในสมองชิงไปคดีเด็ดต้นๆน่ะกับคุณตันน่ะกับบาดามเดียใช่ไหมย้อนกลับไปก่อนนะอุ้ยพูดได้ไหมอ่ะอันดับปาร์ตี้ลิสต์ไม่ใช่ไม่ใช่อีกเรื่องนึงเรื่องอะไรคะไอ้ที่ตอนนั้นเกิดเรื่องคุณอดีตรองหัวหน้าพรรคอ่ะอ๋อแล้วคุณมาริกาเนี่ยเป็นคนเขียนไลน์เข้าไปแบบวงแตกเลยเออๆใช่ใช่จำได้เปล่าใช่ค่ะไลน์อ่ะเอาติ่งอย่าว่าพี่นะนี่พี่น้องคือตอนนั้นเขียนเข้าไปจำได้ใช่ไหมใครเนี่ยอะไรยังไงค่อยคำดุเดือดเหมือนกับกลายเป็นแฉพรรคเออแต่เอาไปว่านี่ไปไกลสักนิดนึงคุยนอกจอก็แบบเนี้ยชอบนอกเรื่องจริงฟังเสียงเมื่อวานนี้ในมุมคุณมาริกาบอกถือหุ้นก็คือถือเสียงอะไรกันเหรอฟังดูไม่ต้องเถียงกันกรณีของการถือหุ้นถือมาตลอด17ปีถือแล้วถืออยู่และเพิ่งโอนกรณีที่จะไปเอาหลักฐานคลิปวิดีโออะไรมาก็ดีกรณีที่จะไปเอาหลักฐานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเท็จเป็นเทียมอันนั้นเป็นเรื่องของกลไกนั้นซึ่งไม่เกี่ยวกับพิธาเรื่องของพิธามันปิดไม่มิดตรงเรื่องที่ว่าคุณถือมาถืออยู่ถือแล้วและเพิ่งจะโอนซึ่งการโอนไม่มีผลแต่การกระทำที่เกิดขึ้นแล้วปัญหาคือเป็นผลเกิดขึ้นตอนไหนการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นปี62หรือปี66ก็ตามตรงจุดนี้แหละที่มันเป็นผลค่ะหลังๆคุณติ่งมาริการู้สึกจะไปเป็นนักธุรกิจนะเห็นบอกไปทำเรื่องตลาดอะไรใช่ไหมอันนี้คุยนอกจอมันก็ต้องมีเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแต่ถ้าก็เป็นมุมมองอ้างอิงผู้สมัครพรรคไทยพรรคดีเนี่ยน้องใบค่ะก็คือคุณสุรโชคทิวากรนะคะซึ่งก็อ้างคนเดียวกับที่คุณนพจรุธใช่ไหมนพพรุธอดีตซึ่งไปร้องหนึ่งในสามที่ร้องกกต.เนี่ยใช่ใช่ค่ะอ้างว่านี่เขาถือหุ้นเอ็มคอร์ดค่าแค่5บาทหุ้นเดียว1หุ้นมูลค่า5บาทก็ปรากฏว่ากกต.ถอนชื่อออกจากการเป็นผู้สมัครเพราะว่ากกต.มองว่าเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามขนาดถือแค่หุ้นเดียวแล้วก็แค่5บาทมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขก็บอกเหมือนกันเลยน้องใบค่ะข้อความอย่างที่เห็นนายสุรโชคลงสมัครสอทอตำบลหนองลงสมัครเทศบาลด้วยนะใช่ใช่ตำบลหนองตากยาอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีกุมภาพันธ์64ทั้งที่ตนเองมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากถือหุ้นในบริษัทอสมทจำนวน1หุ้นมูลค่า5บาทตัดสิทธิ์ไปแล้วจ้าเนี่ยค่ะก็ยกตัวอย่างแต่เข้าใจว่าคุณสุรโชคน่าจะไม่ได้อุทธรณ์ใช่ไหมคะอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตค่ะเพราะถ้าอุทธรณ์กรณีสทผมไม่แน่ใจถ้าสสเนี่ยมันจะมีกรณีชันชัยอิสระเสนารักษ์อุ้ยก็ประชาธิปัตย์คุณมาริกานะใช่ค่ะประชาธิปัตย์เหมือนกันเพราะว่าคุณชันชัยก็ถูกกกต.ตัดสิทธิ์แต่ว่าคุณชันชัยไปร้องศาลไปอุทธรณ์ไงคะและศาลตัดสินคืนสิทธิ์ให้คุณชันชัยเพราะเหตุผลว่าเพราะว่าถือหุ้น AS จำนวนน้อยจนกระทั่งไม่สามารถจะไปครอบงำหรือว่าไปสั่งการไปชี้นำอะไรได้เออค่ะเพราะฉะนั้นกกต.ไม่ใช่ถึงที่สุดอันนี้มองอีกมุมหนึ่งนั้นต้องไรกกต.ไม่ใช่เป็นองค์กรวินิจฉัยเป็นแต่เพียงองค์กรบอกเบื้องต้น
จะต้องส่งให้องค์กรต่อไปวินิจฉัยถูกไหมน้องใบถ้ามันจะถึงที่สุดแต่ไม่แน่ใจว่าท่านสุรโชคจากไทยภักดีเนี่ยในกรณีนี้ท่านได้อุทธรณ์ไหมเพราะถ้าอุทธรณ์ก็ต้องร้องไปที่ไหนศาลฎีกาคดีเลือกตั้งใช่ค่ะศาลฎีกาคดีเลือกตั้งเคยพิพากษาซึ่งเป็นบรรทัดฐานของศาลยุติธรรมเนี่ยน้องใบศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมคืออะไรศาลอาญาศาลแพ่งศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาอันนี้เรียกว่าศาลยุติธรรมค่ะศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นองค์กรแบบนึงศาลปกครองเป็นกรณีมีปัญหากับรัฐน้องใบนึกออกใช่ไหมอันนี้คือ3ศาลระบบศาลในปัจจุบันผมก็ทบทวนเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่าได้อุทธรณ์ไหมแต่ถ้าอ้างอิงกกต.กกต.ไม่ใช่ผู้ตัดสินในที่สุดแต่กกต.อาจจะถือว่านี่ก็เคยตัดสินเอาไว้อย่างนี้จะต้องส่งคุณพิธาต่อไปใช่ไหมไปศาลธรรมนูญอย่างนี้หรือเปล่าท่านผู้ชมฮะขณะเดียวกันผมสงสัยนิดเดียวไอ้คุณสุรโชคถือหุ้นเดียวถือทำไม1หุ้น5บาทเออมันไปซื้อยากนะหุ้นนึงอ่ะน้องไบรท์เรามีความสงสัยไหมใช่ตอนนี้ไปเห็นข่าวนี้ไปก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะมันไม่มีอะไรไม่มีเบื้องหลังอะไรแค่สงสัยหุ้นสมมติผมจะไปซื้อหุ้นกัฟสักหุ้นหนึ่งใครจะขายผม มีไหมตอนนี้หุ้นกัฟกี่บาทเนี่ยไม่ต้องอย่าไปดูเพราะเดี๋ยวเปิดตลาดแล้วเดี๋ยวเปิดตลาดอ้าวท่านผู้ชมค่ะนี่เราคุยเรื่องสเปรดโดยแท้ยูทูบ125,000ใช่นี่อะไรกัน